พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Magical Girls Idol ก็ตามชื่อเกมแหละครับเป็นเกมมือถือแนว Idol กราฟิกน่ารักน่ารักนะครับโดยเกมนี้ท่านผู้ชมจะเน้นการจัดการตัวละครเพียงตัวเดียวเป็นหลักนะครับแต่ก็สามารถจ้างผู้ช่วยมาติดตามเราได้สูงสุด3คนส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยตรงนี้คือจะเป็นการกำหนดเลยว่าท่านผู้ชมต้องไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็จะวนลูปเสมอเช่นให้ไปต่อสู้ให้ไปอัปเกรดตัวละครอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นทำตามนี้เป็นหลักนะครับระบบต่างๆจะได้เปิดเดี๋ยวผมทำตามนี้ให้ดูเลยกันละกันครับอย่างเช่นอันเนี้ยเขาบอกว่าให้ไปผ่านด่าน3ขีดหนึ่งก่อนกดโกได้เลยมันก็จะเปิดตัวของเมนูที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคำสั่งออโต้ชาเลนจ์ด้วยก็คือให้มันทำการต่อสู้ให้เราเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะตายและการผ่านด่านของเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการต่อสู้กับบอสนะมันจะเป็นการสู้กับมอนสเตอร์จำนวนมากๆและก็ต้องทำเวลาให้ทันภายในที่เขากำหนดด้วยนะครับและก็ตัวละครของเกมนี้เนี่ยถึงแม้เราจะบังคับตัวเดียวก็จริงนะแต่มันสามารถสลับโหมดระหว่างการโจมตีกายภาพกับเวทมนต์ได้อย่างตอนแรกๆที่ผมมาเล่นเนี่ยมันจะเป็นกายภาพแต่ตอนนี้เป็นเวทมนต์แล้วเห็นไหมครับถ้าเป็นเวทมนต์เนี่ยน้องเขาจะถือแบบเป็นล่มอ่ะจะกางล่มออกมาท่านผู้ชมสามารถเช็คได้ที่ด้านขวาล่างตรงนี้เห็นป่ะถ้าเกิดว่าน้องเขาหุบล่มเนี่ยก็คือจะกลายเป็นสายโจมตีระยะประชิดแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาของผมคือว่าผมไม่สามารถที่จะผ่านด่าน3คิดหนึ่งไปได้เพราะว่าแข่งเก่งไม่มากพอวิธีการที่จะเพิ่มความเก่งให้ตัวละครดูด้านซ้ายได้เลยมันมีคำสั่งฟรีบัฟเห็นไหมนั่นแหละเราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับบัฟต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโจมตีเร็วคูลดาวน์เร็วขึ้นเงินเอ็กพีเยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดครบทั้ง4บัฟเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มอีก 50% เลยนะเสร็จแล้วก็ให้ดูด้านล่างครับด้านล่างหน้าจอเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวละครหมดเลยครับอย่างเช่นอันแรกสุดเนี่ยเป็นการใช้เงินในการอัปเกรดครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีเลือดนะครับหรือว่าตอนที่มีการเด้งเลือดอะไรเงี้ยนะสามารถอัปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะอัปทีละเยอะๆดูด้านล่างได้ครับเขาจะมีให้เราเลือกเลยว่ากดทีเดียวอัปไปกี่เลเวลอะไรแบบนี้เป็นต้นและนอกจากนี้มันจะมีเลเวลของตัวละครด้วยซึ่งมันฟาร์มเรื่อยๆให้เราอยู่แล้วครับอย่าลืมมากดเลเวลอัปด้วยกันละกันทุกครั้งที่เรากดเลเวลอัพเนี่ยเราจะได้รับตัวผลึกสีฟ้ามาเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดพวกความสามารถอื่นๆเช่นการโจมตีเร็วคริติคอลเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องอัพไปเรื่อยๆครับและเดี๋ยวสเตตัสอื่นๆมันจะเปิดขึ้นมาเช่นอัตราคริติคอลที่จะเปิดที่เลเวล200ส่วนต่อมาจะเป็นการอัปเกรดพวกอุปกรณ์สกิลต่างๆอะไรงี้ครับซึ่งแนะนำว่าให้ไปเปิดกระชับปองก่อนให้ดูด้านซ้ายบนได้เลยมีคำสั่งซัมมอนนะครับซึ่งการเปิดกระจปองเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันก็คือมีสกิลมีเครื่องป้องกันแล้วก็มีอาวุธนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยกันละกันครับและเกมเนี้ยเขาให้ตั๋วกับเพชรมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบบเยอะๆเลยจัดไปอีก30ดูซิมีสีอะไรบ้างมีแต่แรงอาร์ที่สูงที่สุดคือผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดกระชปองไปเยอะๆไปเรื่อยๆครับและเดี๋ยวมันจะมีการเลื่อนแรงเรื่องแรงของการเปิดกระชับปองนี่แหละมันก็จะมีโอกาสเจอของที่มันแรงขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่มาเปิดก็จะเป็นราวๆเนี่ยแรงเอ็นแรงอาร์แรงอาร์อะไรเงี้ยเป็นต้นส่วนเลเวลการเปิดกระชับปองก็ดูด้านขวาได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยในอันนี้ผมขึ้นมาเลเวล2แล้วครับได้รับรางวัลเป็นล่มระดับ SR นะครับส่วนเครื่องป้องกันจะคล้ายกันครับแต่ว่าดูด้านซ้ายล่างเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะเอาอะไรเป็นพิเศษนะครับเราติ๊กไว้ได้แค่2อันแต่ว่าผมจะไม่ติ๊กเพราะว่าต้องการให้มันสมดุลไงได้ให้มันครบๆทั้ง5ส่วนเลยนะครับและนี่ผมก็เปิดอีกสัก4รอบก็แล้วกันครับดูซิว่าจะมีระดับที่มันสูงกว่านี้ไหมก็น่าจะไม่มีนะครับดูดิคงเป็นแรงค์ RRR กับ N อยู่นะครับเหมือนเดิมเป๊ะครับผมแต่ผมอ่ะเปิด4รอบเพราะว่าผมนับมาเรียบร้อยแล้วครับว่าผมจะเลื่อนแรงค์พอดีก็เลยจะได้รับระดับ SR เพิ่มมาด้วยและก็อันสุดท้ายเป็นสกิลนะครับอันนี้ต้องสุ่มๆกันไปครับว่าจะได้รับสกิลระดับอะไรครับซึ่งระดับ UR เนี่ยจะเป็นระดับที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ SSR จะเป็นระดับที่รองลงมานะครับและผมก็แนะนำว่าอย่าใช้เพชรหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสให้เรามาเปิดกระชับปองหาของพวกนี้อยู่แล้วเดี๋ยวพอเพชรไม่มีเดี๋ยวจะลำบากเปิดเสร็จแล้วก็ไปด้านล่างต่อได้เลยนะครับเรามาอัปเกรดอุปกรณ์กันก็จะอัปเกรดแนะนำด้านขวาล่างเลยครับ Synthesis All นะครับก็คือเป็นการหลอมรวมพวกอุปกรณ์นั่นเองครับคือเกมเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดของมาซ้ำ5ชิ้นอ่ะมันสามารถที่จะเลื่อนระดับได้นั่นเองครับก็คือใช้ปุ่มเนี้ยปุ่มเดียวเลยจบนะครับมันก็จะอัปเกรดให้เราหมดเลยทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันจะมีคำสั่งใส่อุปกรณ์อัตโนมัตินะครับก็กดใส่ได้เลยเห็นไหมตอนเนี้ยเลื่อนไประดับสีม่วงหมดแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยตรงนี้เลยนะครับก็แนะนำว่าอย่าไปอัปเกรดเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสมาให้เราอัปเกรดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อัปเกรดแค่บวก5ไปก่อนละกันส่วนอันต่อมาจะเป็นระบบสกิลนะครับสกิลของเกมนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งได้4สกิลก็คือจะแบ่งเป็นมีรีก็คือสายระยะประชิด4สกิลแล้วก็สายระยะไกลอีก4สกิลนั่นเองครับเวลาจะติดตั้งก็ง่ายๆครับคลิกที่สกิลแล้วก็ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมีทั้งการติดตั้งนะแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของการย่อยนะครับมีทั้งการเลเวลอัพ
แล้วก็มีทั้งการ awake คือ awake เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเปิดกระป๋องซ้ำมาให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะ awake ได้คล้ายๆกับการเอาพวกอุปกรณ์มาผสมกันนั่นแหละแต่ว่าสกิลมันจะไม่ได้มีคำสั่งอัตโนมัติอ่ะต้องมานั่งทำเองทีละสกิลอะไรอย่างนี้ส่วนนั้นต่อมาจะเป็น companion หรือว่าเป็นพวกผู้ช่วยของเรานั่นเองนะครับซึ่งช่วงต้นเขาจะให้2ตัวนี้มานะครับและถ้าเกิดเราอยากได้เพิ่มเนี่ยเขาจะมีดันเจียนสำหรับฟาร์มทรัพยากรของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มพวกจิ๊กซอเพื่อที่จะเรียกตัวละครนี้มาใช้งานหรือแม้กระทั่งการเอาเวกหรือว่าเพิ่มดาวนั่นเองครับแล้วก็จะมียาเขียวด้วยยาเขียวก็คือเอาไว้เพิ่มเลเวลนั่นเองครับแล้วดันเจียนที่ว่าอยู่ตรงไหนให้ไปดูด้านซ้ายบนเลยครับมันจะมีเมนูดันเจียนอยู่แล้วก็ตามที่เห็นเลยครับมีหลายดันเจียนนะอย่างเช่นบอสแบทเทิลนะครับอันนี้ก็คือสู้กับบอสแล้วบอสมันจะไม่มีวันตายนะครับคือมันจะดูจากพลังโจมตีของเราอ่ะยิ่งเราโจมตีมันไปได้แรงครับของรางวัลก็จะเยอะตามไปด้วยส่วนของผู้ช่วยเนี่ยจะอยู่ดันเจียนอันสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็อย่างที่บอกครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้ตัวไหนนะครับก็ไปลงดันเจียนนั้นนะแต่ว่าดันเจียนเนี่ยมันจะมีกุญแจอยู่ด้วยคิดให้ดีก่อนกันละกันเนาะเมื่ออัปเกรดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราลองไปทำการทาไฟดูใหม่นะครับดูสิว่าจะผ่านไหมดูทรงแล้วน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าผ่านเวลาไปแค่ยังไม่ถึง10วินาทีก็โค่นศัตรูไปได้เกือบ20ตัวแล้วนะครับโอเคเลยผมคิดว่าน่าจะไหวนะแต่ว่าก็ต้องดูสกิลนิดนึงครับเพราะว่าสกิลที่เราเอามาเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าบางสกิลเนี่ยมันเป็นการพุ่งไปแบบไกลอ่ะแล้วสกิลอื่นของเรามันตีระยะใกล้มันอาจจะยิ่งทำให้ตัวละครเราเดินบ่อยและเดี๋ยวจะ DPS ไม่พอส่วนนักเวทอะผมไม่ห่วงเลยเพราะว่านักเวทเนี่ยเรายืนอยู่เฉยๆไงแล้วก็สกิลเอาอย่างเดียวนะครับก็ตามที่เห็นนะครับว่าเมื่อกี้ไม่ไหวนะที่ผมเล่นอะแต่ว่าตอนนี้คือเวลานี่เหลือครึ่งๆเลยนะครับและคิดว่าน่าจะผ่านไปได้หลายด่านเลยล่ะและก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดครับผมทะลวงมาถึงด่าน 3-6 เลยอะเรียกได้ว่าอัปเกรดทีเดียวนี้เล่นกันได้ยาวๆแล้วกลับไปดูด้านซ้ายเห็นไหมครับเควสผ่านแล้วนะครับโอ้โหและคราวนี้มีดันเจี้ยนเปิดใหม่ด้วยเห็นไหมก็น่าแหละท่านผู้ชมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อจนกว่าจะเลิกเล่นกันไปข้างหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเซตติ้งของเกมนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แหละเมนูเห็นไหมนะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีออปชันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ดูด้านขวาได้เลยนะครับก็มีการปรับกราฟิกปรับพวก FPS นะครับแล้วก็ซาวด์เอฟเฟกต์ผมปิดเพราะว่าเสียงมันมีตลอดเวลานะเดี๋ยวมันจะกบเสียงพูดของผมแล้วก็ดาเมจผมเลือกที่จะไม่โชว์นะครับเพราะว่าอยากดูหน้าสาวๆน่ารักชัดๆนะครับแล้วก็ใครที่เป็นโมชั่นซิกเนตอ่ะก็เอาอันนี้ออกได้เพราะว่าอันนี้คือการสั่นของหน้าจอเวลาที่สาวๆใช้สกิลนั่นเองนะครับส่วน ID นะครับก็สามารถที่จะมาล็อกอินได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเขาไม่ได้บังคับล็อกอินนะเงี้ยผมเป็นเกสอยู่เลยเห็นไหมนั่นแหละก็มาล็อกอินด้วย Google หรือ Apple ก็ได้ครับกัน ID หายเนาะส่วนภาษาตอนนี้ก็มีแค่เกาหลีกับอังกฤษเท่านั้นยังไม่มีภาษาไทยครับถ้ามีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบเนาะส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดแบ่งกันหน่อยครับเรามากรอกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วกด input คูปองเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่จะลบ ID นะครับก็มีคำสั่งลบ account อยู่แล้วแต่ไม่รู้จะลบไปทำอะไรอ่ะคือกาชาปองเกมนี้มันเกลืออยู่แล้วจนกว่าจะเปิดไปเยอะมากๆมันถึงจะไม่เกลือแต่พูดเผื่อไว้กันละกันถ้าเกิดจะลบ ID จริงๆนะครับก็พิมพ์ตามที่เขาเขียนเลยครับ I agree to delete the account